เกมไปนะครับสำหรับเกมในรอบรองชนะเลิศนะครับไทยเราก็ทำเต็มที่นะครับแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้กำแพงเมืองจีนเขาสูงแล้วเขาหนักจริงๆนะครับสำหรับจีนก็เอาชนะไทยไปนะครับ3-0เซตไปดูในแต่ละเซตหน่อยนะครับว่าคะแนนเป็นอย่างไรเซตแรกนะครับทางจีนเอาชนะไทยไปได้นะครับ25-14เซตแรกดูเราจะยังตั้งขบวนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเซตที่2ดีขึ้นครับไทยแพ้ไป25-21ขาดความแน่นอนเท่านั้นเองส่วนเซตที่3จริงๆฟอร์มเริ่มมาแล้วแต่มาช้าไปหน่อยก็เลยแพ้ไปอีกนะครับ25-21ไปดูไฮไลท์หน่อยนะครับโค้ชโจ้ครับในวันนี้ในมุมมองของโค้ชโจ้นักกีฬาไทยของเราเป็นยังไงบ้างฮะมันก็ในช่วงเซตแรกเล่นได้ดีฮะทุกคนก็พยายามมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นบางครั้งก็อาจจะตั้งใจมากเกินไปบางครั้งนะครับก็ต้องทั้งทีต้องรีแลกซ์มากกว่านี้นะครับนะต้องรีแลกซ์มากกว่านี้เพราะทุกคนเล่นได้มีความสามารถมีขีดความสามารถอยู่แล้วนะครับครับเพราะว่าจีนนะเขาก็ไม่ใช่ได้มีความแข็งแกร่งมากมายขนาดไหนเขาก็มีจุดอ่อนมีจุดบอดที่จะเราที่มีโอกาสที่ชนะได้เหมือนกันนะครับจุดนึงที่เราเห็นได้ชัดเจนถ้าพูดถึงจุดอ่อนของจีนในชุดนี้นะครับคือเรื่องของความคล่องตัวใช่คือถ้าบอลมันสะกิดมาเป็นบอลที่ฉลับมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเร็วหรือช้ามักจะเสียเลยใช่บอลคูคิกพวกอย่างเงี้ยเขาจะสปีดต้นค่อนข้างช้าแล้วความคล่องตัวไม่มีปฏิกิริยาต่างๆความคล่องตัวจะช้าแบบบางทีก็แบบสู้เราไม่ได้ใช่เราจะเคลื่อนที่ได้ดีกว่าโค้ชโจ้ครับถ้านับเฉพาะบอลแลนดี้นะครับที่พลิกไปพลิกมาเนี่ยเป็นแต้มของเราทั้งนั้นเลยใช่เราจะทำได้ดีกว่านะครับเปอร์เซ็นต์ที่ดูแล้วเราจะทำได้ดีกว่านะครับแต่ความผิดพลาดก็คือบอลแรกของเราเนี่ยวันนี้เจอเกมเสิร์ฟของจีนก็หนักหน่วงอยู่ครับจีนแล้วบอลหัวเสาของเขาบางทีเขายกไปเนี่ยอู่ฮั่นตีแบบตีหนักครับเป็นคนที่ตีดีจริงครับตีทะลุทะลวงได้ดีเหมือนกันและอีกอย่างคือเราก็ต้องพะวงเพราะว่าตัวมิดเดิลบล็อกของเขาเนี่ยสูงก็คือหมายเลข13เกายี่ใช่194ซมใช่หมายเลข13หมายเลข3เนี่ยเขาค่อนข้างทำได้ดีเลยครับเราก็ต้องพะวงตัวมิดเดิลบล็อกของเราต้องพะวงงั้นเวลาเขาจ่ายโค้งไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามเคลื่อนที่ไปก็ไม่ทันไม่ทันก็เป็นช่องให้หมายเลข12เลยก็ตีได้ทะลุทะลวงได้ดีอยู่แล้วหนักหน่วงอยู่แล้วครับตัวปิดสกอร์ของเขาฮะงั้นบางของเราก็บางจังหวะเราก็ทำมิกได้ดีนะครับเล่นคอมไบกันได้ดีเหมือนกันฮะบางจังหวะทำได้ดีแต่บางจังหวะเราก็เสียง่ายเหมือนกันนะฮะบางผิดพลาดบางครั้งการลุกบางครั้งเราผิดพลาดบางครั้งแล้ววันนี้เราก็เสียฟาวสองสามลูกสามลูกสี่ลูกนะฮะเรื่องการฟาวเล่นสองจังหวะเล่นฟาวเล่นสองบอลนะคือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าพูดถึงนะครับโค้ชโจ้ที่เราเสียฟาวคือเราไม่ได้เสียฟาวเน็ตนะส่วนใหญ่เราจะไปเสียฟาวการยกบอลใช่เพราะว่าบางทีบอลแรกมันมาเกือบล้นนะจะล้นแล้วเนี่ยแล้วจังหวะเซตเตอร์วิ่งไปอย่างบางทีอยู่แดนหลังเนี่ยอยู่แดนหลังไปปุ๊บเวลาจะเล่นเนี่ยมันก็ต้องยากนะเพราะว่าบอลมันชิดเน็ตมันจะล้นไปแล้วต้องพยายามที่จะเล่นดึงบอลเข้ามาแล้วก็ฟาวไปนะฮะแต่ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับสาวไทยชุดนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเกมในรอบรองชนะเลิศการมาเจอกับจีนแล้วสู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสู้ได้สูสีพอสมควรนะครับครับบางจังหวะเราเล่นได้ดีนะพอไปสักพักหนึ่งเราก็ช็อตไปยิงดื้อไปตื้อไปนิดนึงแล้วก็เราก็มาเล่นช่วงจังหวะดีตรงที่ว่ามันแต้มเขานำไปหาแล้วครับเรามาดีตรงนี้ตามที่เราไล่ช้าๆและไล่โอกาสที่จะไล่มันจะตามมาทันยากแล้วไม่เป็นไรนะครับก็สู้เต็มที่แล้วครับตามรุ้นตามเชียร์กันต่อเนื่องครับก็ผลในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ทำให้ทีมไทยนะครับจะไปชิงอันดับที่3กับเวียดนามเจ้าภาพนะครับตามภาพที่เห็นเลยครับส่วนจีนนะครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศเจอกับทางเกาหลีเหนือครับที่ผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือส่งทีมมาแข่งขันในรุ่น U23 ด้วยนะครับครับอ่ะก็นี่คือบทสรุปในรอบชิงกับรอบชิงที่3นะครับว่าเป็นใครกันบ้างที่ผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับได้เห็นชมหน้าค่าตากันแล้วแน่นอนครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังได้ติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามโปรแกรมกันครับ
ะครับกับการปิดฉากการแข่งขันนะครับครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับรวมไปถึงการชิงอันดับที่3ด้วยโปรแกรมในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวีเราจะทำการถ่ายทอดสดนะครับในเกมนัดชิงอันดับที่3นะครับเวลา 17:15 นครับไทยรัฐทีวีช่อง32นี่แหละครับย้ำอีกครั้งครับจะถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีนะครับให้ได้ติดตามรับชมกันไทยเจอกับเวียดนามเจ้าภาพนะครับในการชิงอันดับที่3สนุกแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะชิงที่3แต่นี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีในภูมิภาคอาเซียนนะครับพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็เกมในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็คือจะเป็นการเจอกันของจีนกับเกาหลีเหนือคุณผู้ชมก็ติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID นะครับสำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้รายการต่อไปติดตามข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์กันได้ต่อนะครับสำหรับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชโจ้ด้วยนะครับโค้ชโจ้กิติพงษ์พรชาติยิ่งชีพอยู่กับเราในวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้ในการชิงอันดับที่3ด้วยครับขอบคุณโค้ชโจ้นะครับครับหมดเวลาแล้วครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
แก้ครับตอนนี้นัทธิชาใจแสนตัวเซตเตอร์เสิร์ฟอ้าวครับรับไม่ดีเดี๋ยวนานต้องยกมากลางสนามตรงนี้ล้นยันอยู่หน้าเน็ตช้าช้าช้ายกมาครับพี่ภาวีตีไปจีนยังเอาขึ้นมาได้ไปที่หัวเสาอู่ฮั่นอาครับจีดาพารองได้เยี่ยมนัทธิชาให้มาวิภาวีตีติดปลอกรองไว้ได้ยกมากนัทชาตีลูกเป็นคะแนนครับโอ้โหแลนดี้นี่มันจริงครับคุณผู้ชมครับ